ปัจจัยการเมืองเป็นปัจจัยที่เกิดความไม่แน่นอนสร้างความไม่แน่ใจให้กับนักลงทุนสิ่งที่ตามมาอย่างชัดเจนก็คือนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งครับขายสุทธิในบ้านตลาดหุ้นบ้านเรา10วันทำการมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาทสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven แล้วก็กดให้ดัชนีเซตอินเด็กซ์หรือดัชนีตลาดหุ้นไทยลงไปถึงประมาณ43จุดด้วยกันครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้มองในเชิงเทคนิคต้องลุ้นกันว่าที่แนวต้านสำคัญคือ 1,330 จุดเราจะรับไหวรับอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าหลุดแนวนี้ไปแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่มันจะแย่ลงมันจะมีโอกาสสูงมากขึ้นครับคำถามคือภายใต้สถานการณ์แบบนี้ภาพการลงทุนแบบนี้ลุยถอยหรือตั้งรับอย่างไรดีบ้างมีคำแนะนำจากบร็อกเกอร์มาฝากกันนะครับเริ่มต้นจากฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์เอเชียพลัสบอกแบบนี้ครับว่าการเมืองในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนก็เป็นปัจจัยที่ยังคงโอเวอร์แฮงสำหรับตลาดหุ้นไทยคือยังคงสร้างความคลุมเครือต่อไปครับประเด็นนี้ทำให้ดัชนีหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์ที่ก่อนหน้านี้ดูสดใสจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนในงวดไตรมาสแรกที่ดีคาดว่าเกือบถึง120%กลายเป็นหมดเสน่ห์ไปเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าฟันโฟลต่างชาติก็ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นตั้งแต่ประเด็นการเมืองร้อนแรงขึ้นมามากกว่า10วันทำการติดต่อกันแล้วครับคิดเป็นยอดขายสุทธิรวมกันด้วยมูลค่ารวมเกินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็กดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไป42จุดหรือประมาณร้อยละ 3.05 มองในระยะสั้นยังไม่เห็นสัญญาณที่ฟันโฟลต่างชาติจะสะไหลเข้ามานะครับเพราะว่าภาพของค่าเงินบาทก็ยังคงผันผวนล่าสุดทรงตัวไปในทางอ่อนค่าในกรอบประมาณ36บาท50ถึง36บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วน้ำหนักก็มากขึ้นกว่าเดิมในเชิงของการอ่อนค่าลงด้วยครับจากโมเมนตัมแบบนี้เอเชียพลัสแนะนำว่าให้จับตาภาพทางเทคนิคอลเพราะว่ามันกำลังชี้ว่าดัชนีกำลังจะทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1,330 จุดถ้าหากว่าหลุดแนวนี้มีความเสี่ยงว่าจะทำให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเซตอินเด็กซ์บ้านเราไปในทางที่แย่ลงนะครับแต่ถ้าหากว่าประเมินในมุมของ valuation หรือว่าระดับราคาของตลาดหุ้นไทยจะพบว่าที่ดัชนีหุ้นไทยบริเวณต่ำกว่า 1,350 จุดถือว่าอยู่ในโซนที่ถูกนะครับเพราะว่ามีค่า PE แค่ประมาณ14เท่ากว่าๆเท่านั้นก็ถือว่าต่ำกว่า PE ตลาดหุ้นโลกซึ่งอยู่ที่18เท่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเด็นการเมืองผ่อนคลายลงก็อาจจะเป็นจังหวะในการหาหุ้นเข้าสะสมเพื่อหวังผลในการระยะกลางถึงยาวนะครับตัวเลือกในการลงทุนน้ำหนักก็จะไปที่หุ้น Market Cap ใหญ่ๆที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้ถูกลดน้ำหนักจากนักลงทุนต่างชาติรวมถึงถูกขายผ่านช็อตเซลล์มาระดับหนึ่งแล้วทำให้ valuation หรือว่าระดับราคาของหุ้นมันดูถูกลงครับประกอบกับว่าถ้ามี LTF ผ่านความเห็นชอบของครม.ออกมาน่าจะมีส่งกระตุ้นแล้วก็เห็นแรงการซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งหุ้นพื้นฐานที่ถูกช็อตเซลล์จากต่างชาติในปริมาณเกินกว่าร้อยละ15ของมูลค่าซื้อขายในช่วง9วันทำการที่ผ่านมาและคาดว่ามีโอกาสจะถูก cover short กลับมาได้บ้างยกตัวอย่างอย่างเช่น AWC ซึ่งถูกช็อตเซลล์ไป721ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและก็ตามมาด้วย IVL IRPC GPSC KTC OR SCC BEM ติดล้อ MINT และก็ Delta เป็นต้นครับอีกหนึ่งความหวังที่เอเชียพลัสเชื่อว่าจะสนับสนุนจังหวะในการหาหุ้นเข้าสะสมเพื่อหวังผลการลงทุนระยะกลางถึงยาวก็คือความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยครับเพราะว่ารัฐบาลก็ยังคงเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการรวบรวมมติเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะสั้นก็ประกอบไปด้วยหลายมาตรการครับอย่างเช่น1ครับมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองช่วงโลซีซั่นตั้งแต่พฤษภาคมถึงพฤศจิกายนในกรณีที่มีการจัดสัมมนาสามารถจะหักลดหย่อนรายจ่ายได้2เท่าบุคคลธรรมดาลดหย่อนภาษีค่าไกด์ค่าที่พักค่าโฮมสเตย์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท2ครับมีการอนุมัติงบกลางปี2567เพิ่มเติม 122,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเงินดิจิทัลนอกจากนี้ก็ยังมีการหนุนเศรษฐกิจระยะยาวผ่านมาตรการต่างๆนะครับประกอบไปด้วย1คือการเร่งเปิด Entertainment Complex เพื่อดึงรายได้เข้าประเทศมอบหมายกระทรวงการคลังเป็นผู้ยกร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรพร้อมกับออกกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับด้วย2คือการผลักดันแผนงานโครงการแลนด์บริดจ์ครับที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้รถโชว์ต่างประเทศมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นและก็ตะวันออกกลางด้วย
3คือการผลักดันการเก็บภาษีร้อยละ7สำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทมอบหมายให้กระทรวงการคลังออกประกาศโดยเร็วนะครับเอเชียพลัสเชื่อว่าหลายๆมาตรการที่ออกมาล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มที่เราจะเห็น GDP growth หรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยบ้านเราเติบโตเป็นแบบขั้นบันไดมากขึ้นไปกว่าเดิมครับเราไปดูกันต่อว่าในความเห็นเชิงกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมของคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ซึ่งมองว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังคงสร้างความอึมครึมต่อตลาดต่อไปในระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้านี้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อหลบความผันผวนแบบนี้ทิสโก้จึงมองว่าจังหวะนี้นักลงทุนควรจะเน้นเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกจากดีมานด์หรือความต้องการจากต่างประเทศเข้ามาช่วยหนุนเป็นหลักหลักทรัพย์ทิสโก้ประเมินนะครับว่าสัญญาณบวกจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของทั่วโลกหรือ Global Composite PMI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5โดยเฉพาะประเทศหลักๆอย่างสหรัฐอเมริกายูโรโซนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียที่ออกมาเพิ่มขึ้นทั้ง4ประเทศนอกจากจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณด้วยว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีการกระจายตัวมากขึ้นสอดคล้องกับประมาณการ GDP ปี2567ที่นักเศรษฐศาสตร์เริ่มจะปรับการคาดการณ์ขึ้นในหลายๆประเทศครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในขณะที่เศรษฐกิจไทยเองทิสโก้ยังมองบวกต่อโมเมนตัมที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังก็คาดว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับดังนั้นด้วยสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กระจายตัวมากขึ้นในขณะที่ความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองในประเทศเข้ามาปกคลุมทิสโก้ก็เลยแนะนำนักลงทุนว่าควรจะเลือกหุ้นที่มีความต้องการจากต่างประเทศหรือดีมานด์จากต่างประเทศช่วยหนุนหุ้นแนะนำในธีมนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอมตะ BDMS GFPT HANA และก็มิ้นเป็นต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ